ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลข้อ5จบแล้วพี่ผ่านนะน้องผ่านนะผ่านนะไปที่ข้อ6เลยนะข้อ6อันนี้น้องได้เห็นรูปแบบเต็มที่แล้วน้องรอบนี้พี่ไม่ได้แบบให้น้องดูจากเครื่องแล้วโอเคลองดูไฟไว้ก่อนนะคะThe great philosopher Plato in his book The Republic argued that all conventional political systems were inherently corrupt and that the state ought to be governed by an elite class of education philosopher rulers แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่านักปรัชญาชาวกรีกค่ะปลาโตในหนังสือของเขาชื่อเรื่องว่า The Republic เขาตัวอย่างว่าระบบการเมืองโดยปกติอะทั้งหมดอะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเป็นการทุจริตโดยกำเนิดอะเราก็รัฐเนี่ยนะคะควรที่จะแบบถูกควบคุมโดยชนแบบชนชั้นสูงอะประมาณแบบชนชั้นที่ร่ำรวยกว่าบุคคลอื่นค่ะที่เป็นไงคะที่เป็นพวกแบบคนปกครองด้านแบบเป็นพวกนักปรัชญานักปกครองที่มีการศึกษาค่ะน้องค่ะโอเคเรามาดูคำศัพท์กันนิดนึงค่ะมีคำศัพท์คำไหนที่น้องไม่ได้ไหมเอ่ยไล่ดูทีละตัวเลยค่ะ philosopher ว่าอะไรคะ philosopher มาจากคำนามคำว่า philosophy ค่ะแปลว่าปรัชญา philosophy เป็นคำนามแปลว่าปรัชญาค่ะน้องคะเพราะฉะนั้น philosopher ลงท้าย er มักเป็นอะไรคะจำได้ปะลงท้ายตระกูล er มักเป็นคนค่ะน้องคะเพราะฉะนั้น philosopher philosophy ว่าปรัชญาลงท้าย er มักเป็นคนเพราะฉะนั้น philosopher แปลว่าอะไรคะแปลว่านักปรัชญาค่ะพี่เชื่อว่าทุกคนรู้จักคนนี้ค่ะพลาโตใช่ไหมเขาคือคนนี้เห็นปะเดี๋ยวพี่ให้ดูคนนี้คือพลาโตค่ะเพื่อนน้องคนไหนแบบไม่คุ้นชื่อแต่ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะคนนี้ค่ะน้องคะคือพลาโตค่ะปิดฟังมีไว้อยู่เห็นปะคนนี้คือพลาโตค่ะน้องคะเขาเป็นนักปรัชญาชาวกรีกที่มีชื่อเสียงมากนะคะมากมากเลยแหละพี่เชื่อว่าทุกคนรู้จักเขานะคะโอเคให้ดูรูปพอเป็นธรรมเนียมเนี่ยคือหนังสือที่เขาพูดถึงอะ The Republic อันนี้นะคะเขียนโดยพลาโตแล้วก็อันนี้เป็นความในหนังสือหน้าหนึ่งค่ะน้องเห็นไหมอันนี้จะเป็นความในหนังสือหน้าหนึ่งไปเขียนว่าอะไรพี่ก็ไม่สามารถจริงๆค่ะน้องตัวมันเล็กมากอ่านไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูอีกรอบนึงนะคะเมื่อน้องคนไหนอยากดูแบบชัดๆภาพใหญ่ๆเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาให้ดูค่ะโอเคพี่ประสบปัญหาเรื่องการซูมเรื่องนี้จริงจังเห็นไหมอ่ะแป๊บนึงนะโอเคเห็นปะโอเคค่ะกลับมา The Greek philosopher Plato ค่ะ philosopher มาจากคำนามคำว่า philosophy แปลว่าปรัชญาลงท้าย er ค่ะมันจะเป็นคนเพราะฉะนั้น philosopher จึงแปลว่านักปรัชญาค่ะหนังสือของเขาชื่อว่า The Republic argue ค่ะ argue แปลว่าอะไรคะ argue แปลว่าโต้แย้งโต้เถียงค่ะ argue แปลว่าโต้แย้งโต้เถียงall conventional แปลว่าอะไรคะconventional เพราะว่าโดยปกติสามัญค่ะคือแบบ normally อ่ะ normal อ่ะประมาณนั้น conventional เพราะว่าโดยปกติแล้วก็คือประมาณแบบ normal อ่ะ political มาจากคำว่าอะไรคะมาจากคำว่า politics ค่ะ politics แปลว่าอะไรคะแปลว่าการเมือง p
พี่รู้สึกว่าพี่เว้นบรรทัดน้อยเกินไปเลยสักอย่างว่าพี่เริ่มเขียนไม่ได้อีกแล้วแป๊บนึงนะน้องแป๊บนะคะขอพี่หากระดาษแป๊บนึงนะPolitics นะคะแปลว่าการเมืองเอ้ยไม่มีเห็นไหมอ่ะที่อยากใช้อย่างนี้มากกว่าแต่ที่เขียนพอไหมเนี่ยน้องเห็นที่พี่เขียนป่ะน้องเห็นที่พี่เขียนป่ะถ้าน้องเห็นชัดป่ะตัวเล็กไปป่ะหรือว่ากระดาษดีกว่าไหมเดี๋ยวพี่เขียนลงกระดาษกันโฮลิสติกนะคะว่ากันมั้งเอ๊ะตัวเอสตัวเอสกันนะโอเคพี่ว่าดูอย่างนี้ดีกว่าแป๊บนึงนะPolitics ค่ะแปลว่าการเมืองPoliticsนะคะแปลว่าการเมืองมี S ด้วยเนาะ Politics นะคะแปลว่าการเมืองเพราะฉะนั้น Political ค่ะก็เป็น Adjective ค่ะ Politics เป็นคำนามแปลว่าการเมือง Political เป็น Adjective อย่างเช่นจริงๆความหมายของ politics นะถ้าน้องไปเสิร์ชในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่า political affair affair แปลว่าประมาณแบบกิจธุระประมาณนี้น้องถ้าน้องไปเสิร์ช politics ภาษาอังกฤษมันจะแปลว่า political affair เห็นป่ะ political เป็นแอดจะทีม politics ว่าเกี่ยวกับการเมืองทางการเมืองอะไรประมาณนี้เก็ตป่ะคำต่อมาค่ะมีคำไหนที่น้องไม่ได้อีกไหมเอ่ย inherently แปลว่าอะไรคะinherently แปลว่าโดยกำเนิดค่ะ ทันปะคำว่า corrupt พี่ว่าคำนี้น้องทุกคนต้องรู้อยู่แล้วค่ะได้ยินคุ้นหูกับนักการเมืองบ้านเมืองไทยค่ะน้องคะ corrupt แปลว่าอะไรคะ corrupt เป็น adjective นะแปลว่าทุจริตค่ะคำนามของคำว่า corrupt ค่ะทุกคนคุ้นหูยิ่งกว่าค่ะ corruption ค่ะน้องได้ยินทุกคนนักการเมืองเมืองไทยชอบ corruption จำได้ปะน้องจะเห็นในหนังสือพิมพ์บ่อยมากการทุจริตคอร์รัปชันอะไรประมาณนี้นี่ค่ะมาจากนี่เลยคอร์รัปเป็นแอดเจทีฟแปลว่าทุจริตค่ะคอร์รัปชันเป็นคำนามพูดถึงการเมืองแล้วไม่ควรพูดต่อเนาะพี่พูดต่อพี่กลัวหัวหลุดก่อนเนี่ยน่ากลัวนะคะการเมืองบ้านจริงๆพี่ว่าการเมืองทุกประเทศปะก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันหมดอ่ะเอาเหอะไม่พูดดีกว่าเรื่องนี้นะกลัวนะคะโอเค corrupt ค่ะเป็นadjective ว่าทุจริต corruption ค่ะเป็นคำนามก็คือการทุจริตน้องจำไว้เลยพวกนี้น้องก็ได้ยินกันบ่อยในหน้าหนังสือพิมพ์ประมาณแบบการทุจริต corruption อะไรอย่างนี้ก็มาจากคำนี้นะคะน้องแล้วก็คำว่า state แปลว่ารัฐน้องรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ ought to แปลว่าอะไรคะน้องรอหันปะตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่อค่ะ politics ค่ะแปลว่าการเมืองค่ะความหมายภาษาอังกฤษจะคำว่า political affair ค่ะ political เป็น adjective แปลว่าทางการเมืองเกี่ยวกับการเมือง affair ก็ประมาณแบบกิจธุระในที่นี้ก็หมายถึงแบบธุรกรรมทางการเมืองประมาณนี้นึกออกปะ inherently แปลว่าอะไรคะ inherently แปลว่าโดยกำเนิดค่ะ corrupt corrupt เป็น adjective แปลว่าทุจริตค่ะกลายเป็นคำนามคือคำคุ้นหูในหนังสือพิมพ์ที่น้องได้ยินบ่อยๆค่ะคือคำว่า corruption ค่ะ corruption ก็คือการทุจริตนั่นเองทันไหมคะทันไหมดึงออกได้ป่ะ1รอบนะคะเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะ
politics ค่ะ the mess ด้วยแปลว่าการเมืองเท่ากับคำว่า political affair ค่ะ political เป็น adjective แปลว่าทางการเมืองเกี่ยวกับการเมือง affair ก็คือแบบกิจธุระ inherently ค่ะแปลว่าโดยกำเนิด corrupt เป็น adjective แปลว่าทุจริตกลายเป็นคำนามคือคำว่า corruption ค่ะเป็นคำที่น้องคุณหุ่นนะหนังสือพิมพ์นะคะ corruption แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าการทุจริตค่ะทันไหมคะขออนุญาตกลับไปหน้านี้นิดนึงนะคะโอเคstate แปลว่าอะไรคะ state แปลว่ารัฐค่ะ ought to แปลว่าอะไร ought to แปลว่าชูดค่ะก็คือควร ought to ก็คือชูดแปลว่าควรค่ะ ought to ต้องบวกกับอะไรคะ ought to บวกกับ verb infinitive เท่านั้นค่ะทันป่ะ ought to ค่ะความหมายเดียวกับชูดแปลว่าควร ought to จะบวกกับ verb infinitive เหมือนกับชูดค่ะ ought to do this should do this เหมือนกัน ought to บวก verb infinitive เท่ากับชูดบวก verb infinitive แปลว่าควรค่ะทันไหมคะought to บวก verb infinitive เท่ากับชูดบวก verb infinitive แปลว่าควรทันไหมคะ ought to บวก verb infinitive เท่ากับ should บวก verb infinitive แปลว่าควรค่ะ you ought to do this you should do this ความหมายเดียวกันแต่เราส่วนใหญ่จะคุ้นหูกับ should มากกว่าป่ะไม่ค่อยมีคนใช้ ought to ค่ะโอเค govern แปลว่าอะไรคะน้องคะ government ค่ะแปลว่าอะไรคำว่า government แปลว่าอะไรคะน้องคะ government แปลว่ารัฐบาลค่ะมาจาก verb คือคำว่า govern ค่ะน้องคะคำว่า govern เป็น verb ค่ะแปลว่าควบคุมทันไหมคะ government เป็นคำนามแปลว่ารัฐบาลมาจาก verb คือคำว่า govern ค่ะ govern เป็น verb แปลว่าควบคุมค่ะเห็นปะแปลว่าควบคุมก็ได้ปกครองก็ได้ทำไมทันไหมคะ government รัฐบาลมาจากคำว่า govern แปลว่าควบคุมหรือปกครองค่ะทำไม elite class แปลว่าอะไรคะ elite class ก็คือแบบชนชั้นที่ร่ำรวยกว่าคนอื่นนะ elite class คือชนชั้นแบบร่ำรวยชนชั้นที่ร่ำรวยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคค่ะเอลไลคอสแปลว่าประมาณแบบชั้นสูงชั้นที่ร่ำรวยคนอื่นอุ้ยพี่วางเอียงนี่นะยังแต่เมื่อไหร่ขอโทษน้องโอเคกลับมาอะไรคลาสค่ะแปลว่าชนชั้นที่ร่ำรวยกว่าคนอื่นค่ะ education ก็การศึกษาถูกป่ะ philosopher บอกไปแล้วค่ะมันจะคำนามคือคำว่า philosophy แปลว่าอะไรคะแปลว่าปรัชญา philosopher จึงแปลว่านักปรัชญาค่ะ ruler แปลว่านักปกครองค่ะก็คือผู้ปกครองนั่นเอง ruler มันมาจาก verb แปลว่า rule อะ rule ก็คือแบบปกครองควบคุม ruler ก็คือนักปกครองค่ะผู้ปกครองทันไหมคะทันป่ะเราทันไหมคะเห็นป่ะตัวเล็กไปไหมทวนให้ทั้งหมด1รอบนะคะน้องคะคำสั่นนะ philosopher ค่ะ philosopher มาจากคำนามคำว่า philosophy แปลว่าปรัชญาค่ะ philosopher ลงท้าย er มักเป็นคนค่ะเพราะฉะนั้น philosopher จึงแปลว่านักปรัชญา argue แปลว่าโต้แย้งโต้เถียงค่ะ conventional ก็คือ normal คือโดยปกติแล้วค่ะ political มาจากคำนามคือคำว่า politics ค่ะ politics แปลว่าการเมืองค่ะ politics ความหมายของ politics ก็คือ political affair นั่นเองค่ะPolitics ค่ะแปลว่าการเมืองก็คือ political affair political มันอาจจะคิดแปลว่าทางการเมืองเกี่ยวกับการเมืองค่ะ affair แปลว่ากิจธุระค่ะ inherently แปลว่าโดยกำเนิดค่ะแล้วก็ corrupt rent นะต้องเห็นชัดไหมเนี่ยตัวเนี้ย
inherently ค่ะ inherently แปลว่าโดยกำเนิด corrupt เป็น adjective แปลว่าทุจริตกลายเป็นคำนามหรือคำที่คุณหูตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะคือคำว่า corruption corruption แปลว่าการทุจริตค่ะต่อมาคำว่า state ค่ะ state แปลว่าอะไรคะ state แปลว่ารัฐ ought to ought to ก็คือ should นั่นเองค่ะ ought to นะคะ ought to ก็คือshould แปลว่าอะไรคะแปลว่าควรจะค่ะ ought to บวก verb infinitive เท่ากับ should บวก verb infinitive แปลว่าควรจะทั้งคู่ govern แปลว่าควบคุมค่ะมาจากคำนามคือคำว่า government government แปลว่ารัฐบาลกลายเป็น verb คือคำว่า govern ค่ะคำนามคือคำว่า government แปลว่ารัฐบาลกลายเป็น verb คำว่า govern แปลว่าควบคุมหรือปกครองค่ะต่อมา elite class elite class แปลว่าชนชั้นที่ร่ำรวยกว่าคนอื่นค่ะก็ไม่มาแบบชนชั้นสูง education คือการศึกษา philosopher บอกไปแล้วมันจะคำนามเป็นคำว่า philosophy philosopher แปลว่านักปรัชญา ruler มาจากเวิร์บคำว่า rule ค่ะแปลว่าปกครองควบคุมเพราะฉะนั้น ruler แปลว่านักปกครองหรือผู้ปกครองนั่นเองทันไหมคะโอเคเราไล่ดูเลยค่ะประโยคนี้ผิดที่ข้อไหนใครตอบข้อหนึ่งมีป่ะข้อสองมีป่ะคะสามอ่ะสี่มีป่ะที่มีหกนี่คืออะไรอีกแล้วคะน้องคะโอเคเรามาดูประธานของประโยคนี้ค่ะประธานของประโยคคือคำว่าอะไรคะพาโชค่ะ verb คือคำ verb คือคำว่า argue ค่ะจาก in his book the republic ตรงนี้เป็นตัวขยายเห็นคอมมาหน้าหลังป้าจำไว้จำได้ไหมคะคอมมาหน้าหลังบ่งบอกถึงความเป็นตัวขยายค่ะจำได้ปะที่พี่เคยสอนถ้าน้องเจอคอมมาจุดๆๆแล้วก็คอมมาทางก้อนเนี่ยจะเป็นตัวขยายนามข้างหน้าค่ะให้ความหมายประมาณเดียวกับ that จ้ะเท่ากับน้องเจอ that จุดๆๆก็คือไอ้ก้อนในทางก้อนมันก็จะไปขยายข้างหน้าเหมือนกันเห็นปะความหมายเดียวกันนะน้องสองตัวเนี้ยเก็ตปะคอมมาหน้าหลังเหมือนกับมี that ค่ะก็คือบอกให้รู้ว่ามันเป็นตัวขยายเก็ตปะคะสองตัวนี้นะคอมมาหน้าหลังแล้วก็มีประโยคต่ออ่ะบอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายข้างหน้าเหมือนกับ that that ก็บอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายข้างหน้าทันปะโอเคประธานของประโยคอยู่ที่คำว่า plateau ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า argue argue ว่าอะไร argue ว่า all conventional political systems were inherently corrupt ต้องดูถึงแค่นี้ก่อนค่ะต้องดูจบที่คำว่า andดูถึงคำว่า and เห็นปะเขา argue that ค่ะเพราะฉะนั้นข้างในมันจะมีประโยคย่อยประธานของประโยคย่อยอยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่าเห็นปะ the great philosopher Plato argued that หลัง that บอกให้ดูว่าถ้าน้องใช้ that แสดงว่ามีประโยคต่อมาค่ะถ้ามีประโยคต่อมาต้องหาประธานของประโยคย่อยค่ะประธานของประโยคย่อยอยู่ที่คำว่า system ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ were ค่ะมีคำเชื่อมคือ and มีคำเชื่อม and แสดงว่าต้องมีสองประโยคค่ะถูกป่ะประธานของประโยคที่2อยู่ที่คำว่าอะไรคะ state ค่ะ verb ของประโยคที่2ที่คำว่าอะไรคะ ought to ค่ะเก่งมากน้องโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูที่ประโยคแรกกันก่อนน้องดูถึงจบแค่คำว่า and ค่ะดูจาก that เห็นป่ะ that เนี่ยจนถึง andเรามาดูกันค่ะว่ามีข้อผิดไหม all conventional political systems were inherently corruptผิดไหมคะลองดูค่ะ political system แปลว่าอะไรคะระบบทางการเมืองค่ะเขาบอกว่าระบบทางการเมืองโดยปกติทั้งหมดอ่ะเป็นการทุจริตโดยกำเนิดค่ะน้องคะคำว่าเดี๋ยวนะขอหาสีประการใจไม่ซ้ำ political system ค่ะ political เป็นไหนจะถีบอะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าทางการเมืองค่ะsystem แปลว่าอะไรคะ system แปลว่าระบบค่ะ political system ระบบทางการเมืองเอา adjective ขยายนามถูกไหมคะ adjective ขยายนาม political system ระบบการเมืองถูกไหมคะถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่มีปัญหาถูกแล้วค่ะเรามาดูข้อสองค่ะ verb inherently corrupt corrupt พี่เพิ่งพูดไปค่ะเป็น verb หรือเป็น adjective เอ่ย corrupt corrupt เป็นอะไรคะเป็น adjective นะคะในที่นี้นะคะ corruptเขาใช้เป็น adjective ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าทุจริต inherently แปลว่าโดยกำเนิดลงท้าย ly มักเป็นอะไรคะน้องคะลงท้าย ly มักเป็น adverb ค่ะเพราะฉะนั้น inherently เป็น adverb ค่ะ adverb ออกมาขยาย adjective ถามว่าถูกไหมคะ inherently corrupt ทุจริตโดยกำเนิด adverb ขยาย adjective ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกแล้วข้อ2ถูกแล้วค่ะ
ทำไมข้อนี้พี่เขียนอะไรไม่รู้แล้วมันดูวุ่นวายขนาดเนี้ยตายแล้วพี่เพิ่งเงยหน้ามาดูกล้องค่ะน้องพี่เพิ่งเห็นพี่เขียนตัวใหญ่ไปหรือพี่เว้นที่น้อยไปหรืออะไรเนี่ยหงอรูปใหญ่ไปปะพี่เขียนอะไรยุ่งเหยิงมากอะพี่ดูในกล้องแบบเต็มหน้ากระดาษยังไม่จบเลยโอเคค่ะข้อ1ถูกแล้วข้อ2ถูกแล้วนะคะไปที่ข้อ3กับ4ใครตอบข้อ3ยกมืออีกรอบสิน้องข้อ4อ่ะโอเคมาดูกันค่ะแอนน้องเห็นคำว่าแอนที่พี่วงกลมสีเขียวไว้ปะคะคำว่าแอนค่ะบอกให้รู้ว่ามันเป็นการเชื่อม2ประโยคประโยคที่1มันไปแล้วอะ All conventional political systems were inherently corrupt ประโยคที่2ค่ะ That the state ought to be governed by an elite class of education philosopher rulers น้องคะประโยคที่2ทำไมถึงมีคำว่า that อีกอะพี่บอกแล้วมันต้องมี2ประโยควะทำไมถึงมีคำว่า that คะนี่ค่ะเขาเชื่อมอย่างนี้น้องเห็นป่ะอากูดาประโยคที่หนึ่งถูกป่ะอากูดาประเด็นที่สองเห็นป่ะน้องบอกพี่ใช้สีเหลืองน้องไม่เห็นอากูดาประเด็นที่หนึ่งแล้วก็อากูดาประเด็นที่สองทันที่พี่พูดป่ะเข้าใจป่ะก็คือ the great philosopher Plato argued that เรื่องที่หนึ่ง and that and argued that แล้วก็เรื่องที่สองเข้าใจปะเพราะฉะนั้น that ตัวนี้มันเป็นตัวเชื่อมตรงนี้เมื่อมันมี that มันต้องมีประโยคย่อยอันนี้ก็กลายเป็นประโยคย่อยประโยคที่สองเห็นยังคะประธานของประโยคย่อยประโยคที่สองคำว่า state แล้วคำว่า ought to ก็เป็น verb เห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่ถามว่า and the state ถูกหรือยังคะถูกยังถูกแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรข้อ3ถูกแล้วเพราะฉะนั้น1ถูกแล้ว2ถูกแล้ว3ถูกแล้วค่ะผิดที่ข้อไหนคะน้องบอกไม่ต้องถามแล้วพี่อันนี้ก็เหลือข้อเดียวนะคะผิดที่ข้อ4ค่ะเพราะอะไรน้องดูด้านหลังค่ะด้านหลังคือคำว่าอะไรคะ philosopher rulers ค่ะ philosopher คือนักปรัชญา ruler คือนักปกครองค่ะในที่เนี้ย philosopher ruler เป็นคำนามป่ะคะน้องถูกป่ะเป็นคำนามพี่ถามว่าตัวที่มาขยายนามค่ะคือเขาจะบอกว่าเป็นนักปกครองนักปรัชญาที่มีการศึกษาค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่ถามว่าตัวที่น้องใช้ขยายนามน้องใช้คำนามขยายนามหรือน้องใช้ adjective ขยายนามคะน้องใช้ adjective ขยายนามเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวที่มาขยายนามมันไม่ควรเป็น education ค่ะควรเป็น adjective ถูกปะ adjective ของคำว่า education คือคำว่าอะไรคะคือคำว่า educational ค่ะไม่มีที่แก้แล้วอะเติม al จบ educational ทันปะลองดูรู้เรื่องป่ะแก้นี้นะเป็น educational มันไม่มีที่แล้วนะแก้นี้นะคะกาทิงนะเป็น educational นะคะเพราะว่าต้องเป็น adjective มาขยายนามเห็นป่ะ โอเคค่ะก็ข้อนี้ไม่มีอะไรแล้วอ๋ออันนี้พี่ให้นิดนึงนะคะสำหรับน้องบางคนแบบพี่รู้จักอะรู้จักปลาโตแน่เขามีปลาโตรู้จักค่ะเพราะเขามีชื่อเสียงแต่ The Republic มันเกี่ยวกับอะไรคะพี่นี่ค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างล่างที่น้องมองไม่เห็นค่ะน้องเล่าเสร็จปะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพี่จะซูมให้ค่ะซูมอีกแล้วซูมทั้งวันเลยเห็นปะโอเคนี่ค่ะอันนี้ให้ดูรูปประกอบค่ะโอเคนี่ค่ะเรื่อง The Republic ค่ะน้องคะหนังสือ The Republic ที่Plato แต่งนะคะ The Republic is written by Plato concerning the definition of justice and the honor and character of the just city and the just man แปลว่าอะไรคะแปลว่าหนังสือเรื่อง The Republic น้องเห็นบ้าที่พี่สอนไปคราวที่แล้วเห็นไหมคะ The Republic ค่ะน้องคะมันเป็นชื่อหนังสือverb ต้องเป็นอะไรคะ verb ต้องเป็น verb เอกพจน์แทนบ้าเห็นป่ะ The Republic อะ Republic มันเป็นชื่อหนังสือเพราะฉะนั้น verb ค่ะ verb ต้องเป็น verb เอกพจน์เสมอเห็นป่ะคะที่พี่บอกไปเมื่อกี้ชื่อหนังสือชื่อวิชาสิ่งที่เป็นนามธรรมต้องบวก verb เอกพจน์ The Republic is written ค่ะน้องคะ is written เป็น passive หรือ active คะเป็น passive ก็คือบอกว่าถูกเขียนพี่บอกแล้วเห็นป่ะ passive มักใช้คู่กับอะไรคะคู่กับ by ค่ะ
ก็คือบอกว่า The Republic หนังสือเรื่อง The Republic เนี่ยเขียนโดยพาโทค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของคำว่าความยุติธรรมแล้วก็คำสั่งแล้วก็ลักษณะรูปแบบของเมืองที่มีความยุติธรรมแล้วก็คนที่มีความยุติธรรมค่ะน้องคะคำว่า justice แปลว่าอะไรคะทันปะฟังที่พี่แปลทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า justice แปลว่าความยุติธรรมค่ะ just ที่เราเห็นข้างล่าง justitian หรือ just man เห็นปะ just ตัวนั้นเป็น adjective แปลว่าที่มีความยุติธรรมค่ะเดี๋ยวพี่เขียนให้ให้ดูรูปอีกหนึ่งรอบนี่นะคะคือหน้าตาของ the republic โอเคนี่ค่ะคือหน้าตาของ the republic ค่ะเล่มตรงกลางและนี่คือหน้าหนึ่งในหนังสือ the republic ที่เป็นตัวแบบ manuscript ค่ะคือเป็นตัวแบบต้นฉบับพี่ไปหามาให้นะคะเผื่อน้องแบบนี่พี่ The Republic หน้าตาเป็นยังไงหนังสือหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวต้นฉบับที่อยู่ใน The Republic แต่พี่ไม่สามารถอ่านให้น้องฟังได้แล้วก็ไม่สามารถซูมให้เห็นด้วยค่ะตัวเล็กจริงๆเล็กมากไม่สามารถแล้วอันนี้ก็ The Republic แล้วนี่ก็คือหน้าตาของ Plato ที่มีชื่อเสียงผู้โด่งดังค่ะน้องค่ะโอเคประมาณนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่ต้องทวนให้น้องเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตซูมเอานะคะโอเคเมื่อกี้คำว่า justice นะคะแบบนี้นะกระดาษร่วงแบบนี้นะน้องโอเคคำว่า justice ค่ะแปลว่าอะไรคะ justice เป็นคำนามแปลว่าความยุติธรรมค่ะjustice นะคะเป็นคำนามแปลว่าความยุติธรรมกลายเป็น adjective เขาก็ลดเหลือคำเดียวค่ะ just เห็นไหม justice and the just man just เป็น adjective แปลว่าที่มีความยุติธรรมค่ะวันนี้ร้อนโลกแตกมากเลยน้องรู้สึกเหมือนพี่ป่ะโอเค justice เป็นคำนามคือความยุติธรรม just เป็น adjective แปลว่าที่มีความยุติธรรมนะคะเช่น justice just man อะไรนั่นอะทันป่ะโอเคนะคะผ่านนะโอเคเอาละค่ะก็เดี๋ยวพี่ทวนทั้งหมดให้หนึ่งรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้รูปให้ดูอีกหนึ่งไม่ใช่ใช้รูปดิซูมรูปให้ดูอีกหนึ่งรอบโอเคThe Greek philosopher Plato, in his book The Republic, argued that all conventional political systems were inherently corrupt, and thus they ought to be governed by an elite class of education philosopher rulers. แปลว่าอะไรคะแปลว่านักปรัชญาชาวกรีกค่ะ Plato ในหนังสือของเขา The Republic โตอย่างว่าระบบการเมืองโดยปกติทั้งหมดเป็นการทุจริตโดยกำเนิดและรัฐควรจะถูกควบคุมโดยชนชั้นสูงที่ร่ำรวยกว่าคนอื่นค่ะก็คือพวกของนักปกครอง นักปกครองนักปรัชญาทางการศึกษาทันไหมคะ educational คือแบบทางการศึกษาและนักปรัชญานักปกครองทางการศึกษาเข้าใจไหมคะโอเคเราก็มาดูคำศัพท์ในข้อนี้ข้อนี้คำศัพท์เยอะนิดนึงค่ะ philosopher ค่ะมาจากคำนามเป็นคำว่า philosophy philosophy แปลว่าอะไรคะแปลว่าปรัชญาphilosopher ลงท้ายเอมาเป็นคนค่ะ philosopher ก็แปลว่านักปรัชญาค่ะต่อมาคำว่า argue แปลว่าโต้แย้งโต้เถียง conventional คือ normal คือโดยปกติค่ะ political ค่ะเป็น adjective มาจากคำว่า politics politics ตรง s ค่ะแปลว่าการเมืองคือ political affair ค่ะ affair แปลว่าอะไรคะ affair แปลว่ากิจธุระหากระดาษไม่เจอเจอแล้ว system แปลว่าระบบค่ะaffair แปลว่ากิจธุระ system แปลว่าระบบ inherently แปลว่าโดยกำเนิดค่ะ corrupt เป็น adjective แปลว่าทุจริตนะคะเป็นกลายเป็นคำนามคือคำว่า corruption ค่ะ corruption แปลว่าอะไรแปลว่าการทุจริตค่ะทุจริต corruption โอเคต่อมาค่ะ state แปลว่าอะไรคะ state แปลว่ารัฐค่ะ ought to ought to เท่ากับคำว่า should ค่ะ ought to บวก verb infinitive เท่ากับคำว่า should บวก verb infinitive แปลว่าควรค่ะ
govern แปลว่าควบคุมมาจากคำนามเป็นคำว่า government ค่ะ government เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะ government เป็นคำนามแปลว่ารัฐบาลค่ะมาจากเวิร์บคำว่า govern ค่ะ govern เป็นเวิร์บแปลว่าปกครองควบคุมค่ะต่อมาคำว่า elite class elite class แปลว่าอะไรคะแปลว่าชนชั้นที่ร่ำรวยกว่าคนอื่นค่ะต่อมา education แปลว่าการศึกษา adjective กลายเป็นคำว่า educational ค่ะแปลว่าทางการศึกษา philosopher พูดไปแล้วค่ะมาจากคำนามคำว่า philosophy แปลว่าปรัชญา philosopher ลงท้าย er เป็นคนจึงแปลว่านักปรัชญา ruler มาจากเวิร์บคำว่า rule ค่ะ rule แปลว่าปกครองควบคุมกลายเป็น ruler เป็นคำนามแปลว่าผู้ปกครองหรือชนชั้นปกครองนั่นเองค่ะทันไหมคะส่วนในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆก็มีคำศัพท์นิดหน่อยค่ะก็จะมีคำว่า justice แปลว่าความยุติธรรมค่ะและกลายเป็น just just เป็น adjective แปลว่าที่มีความยุติธรรมค่ะ justice เห็นไหมเป็นคำนามแปลว่าความยุติธรรม just เป็น adjective ที่มีความยุติธรรมเช่น the just city and the just man ในนั้นในโจทย์ไม่ใช่ในโจทย์ในกรอบสี่เหลี่ยมทันไหมคะโอเคทีนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าข้อ1 2 3 4นะคะข้อที่ผิดก็คือข้อ4เพราะอะไรเรามาดูตั้งแต่แรกเลยค่ะประธานหลักของประโยคนี้ที่คำว่า plateau ค่ะ verb หลักอยู่ที่คำว่า argue argue me that ค่ะ that บอกให้รู้ว่าข้างในเป็นประโยคย่อยประโยคย่อยประธานของประโยคย่อยอยู่ที่คำว่า systems ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ verb อยู่ที่คำว่า were ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันค่ะ all conventional political system were inherently corruptน้องคะข้อ1กับข้อ2ไม่ผิดเพราะอะไรดูค่ะข้อ1 political เป็น adjective พอมาขยายคำว่า system แปลว่าระบบก็คือบอกให้ดูว่าเป็นระบบทางการเมือง adjective ขยายนามถามว่าถูกหรือยังคะถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1จึงถูกแล้วค่ะข้อ2 inherently corrupt ค่ะ corrupt ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าทุจริต inherently แปลว่าโดยกำเนิดค่ะลงท้าย ly มาเป็น adverb ค่ะเพราะฉะนั้น inherently corrupt ค่ะ adverb มาขยาย adjective ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อ2จึงถูกแล้วไปที่ข้อ3ค่ะ and that's the state น้องบางคนแบบพี่ค่ะทำไมมี that อีกน้องดู that ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองกับ that ข้างบนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองค่ะเราบอกว่า Plato argued that เราก็ประเด็นที่1แล้วก็ that เราก็ประเด็นที่2เก็ทป่ะเพราะฉะนั้นใส่ that ตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วค่ะเราก็มาดูในประเด็นที่2ค่ะประเด็นที่2ประธานหลักอยู่ที่คำว่าอะไรคะอยู่ที่คำว่า state verb หลักอยู่ที่คำว่า ought to ค่ะข้อ3ก็ถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาอะไรค่ะจึงผิดที่1ถูก2ถูก3ถูกจึงผิดที่ข้อไหนคะข้อ4ค่ะถามว่าทำไมข้อ4ถึงผิดน้องดูค่ะเขาบอกว่า an elite class of education philosopher rulers ค่ะ philosopher rulers แปลว่านักปรัชญานักปกครองค่ะตัวนี้เป็นคำนามถูกปะตัวที่มาขยายนามถามว่าใช้นามขยายนามหรือใช้ adjective ขยายนามคะต้องใช้adjective ขยายนามค่ะเมื่อมันต้องใช้ adjective ขยายนามพี่ถามว่า education เป็น adjective หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะก็แก้ education ซึ่งเป็นคำนามให้กลายเป็น adjective adjective ของคำว่า education คืออะไรคะคือ educational ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จึงผิดที่ข้อ4ค่ะแก้จาก education เป็นคำว่า educational เติม al เข้าไปให้เป็น adjective ทันไหมคะโอเคต่อมาค่ะก็ให้ดูรูปเป็นพิธีหนึ่งรอบค่ะเพื่อนน้องคนไหนอยากดูพี่เป็นคนชอบดูรูปนะพี่รู้สึกว่าการดูรูปมันจะช่วยให้จำได้ค่ะคนนี้ค่ะรูปภาพทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือเป็นพอร์โทค่ะหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่พอร์โทเขียนที่เกี่ยวกับความยุติธรรมทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะ The Republic แล้วก็อันนี้พี่หาไม่ได้นะคะเป็น manuscript ค่ะก็คือเป็นตัวต้นฉบับหน้าหนึ่งในหนังสือ The Republic ที่พลาโตเป็นคนเขียนค่ะตัวนี้คือตัวต้นฉบับเลยสวยงามเนาะพี่เป็นคนชอบดูรูปจริงจังนะน้องถ้าน้องเห็นรูปพวกนี้น้องก็จะนึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เคยเรียนแล้วแล้วก็จะพลอยจำเรื่องอื่นในข้อนี้ไปได้ด้วยค่ะน้องค่ะโอเคแล้วก็ช่องนี้นิดนึงค่ะเรื่อง The Republicเห็นไหมเอ่ยโอเค The Republic is written by Plato concerning the definition of justice and the origin and character of the just city and the just man น้องค่ะ The Republic เห็นว่าเป็นชื่อหนังสือชื่อวิชาสิ่งที่เป็นนามธรรมบวกกับ verb เอกพจน์ค่ะเห็นว่า The Republic is written by ค่ะ is written verb to be บวก verb ช่อง3บ่งบอกถึงความเป็น passive ค่ะเพราะว่าหนังสือมันไม่สามารถเขียนตัวเองมันต้องถูกคนเขียนถูกไหมคะใครเป็นคนเขียนเอ่ยก็บอกว่า by Plato ก็คือบอกให้ดูว่า Plato เป็นคนเขียน passive มักใช้คู่กับ by ค่ะคือ by บอกให้ดูว่ากระทำการโดยใครเก็ทป่ะ
concerning the definition of justice definition แปลว่าคำนิยามหรือความหมายค่ะ justice ก็คือความยุติธรรม and the order and character of the justice in the just man justice เป็นคำนามแปลว่าความยุติธรรมค่ะกลายเป็น just เป็น adjective แปลว่าอะไรคะแปลว่าที่มีความยุติธรรมค่ะ justice in the just man นั่นคือหนึ่งที่มีความยุติธรรมแล้วก็คนที่มีความยุติธรรมนั่นเองก็คือว่าง่ายว่า the republic ก็จะเกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเกี่ยวกับความยุติธรรมทั้งหลายทั้งแหล่เห็นป่ะคะก็คือบอกความหมายของความยุติธรรมแล้วก็บอกลักษณะของในแง่การเป็นเมืองที่มีความยุติธรรมแล้วก็คนที่มีความยุติธรรมค่ะทันไหมคะน้องข้อนี้ไม่มีปัญหาเนาะแล้วทันนะคะโอเคได้นะน้องแล้วทันนะถ้าน้องลอกทันไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะไปต่อกันที่ข้อ7นะคะน้องคะทิ้งไว้ให้น้องลอกก่อนเขาที่หาข้อ7แป๊บนึงไม่เคยหาอะไรเจอเลยให้ตายเหรออยู่ไหนเนี่ยพี่หาข้อ7ไม่เจอแป๊บนึงนะเจอแล้วข้อ6พี่ผ่านไหมปะผ่านนะน้องชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์ปะโอเคเรามาไปที่ข้อ7ค่ะทิ้งเวลาให้น้องอ่านโจทย์แป๊บหนึ่งเหมือนเดิมค่ะพี่อ่านโจทย์นะแล้วน้องก็ติ๊กนะคะเลือกข้อ1 2 3หรือ4นะคะ When feature for Hollywood since the 1960s has been its attractiveness for desperate runaways. Every year, hundreds of runaway adolescents leave their homes across North America and the world and flock to Hollywood hope to become movie stars. น้องคะประโยคนี้แปลว่าอะไรแปลว่าลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของฮอลลีวูดตั้งแต่ปี1960ค่ะก็คือความน่าดึงดูดของมันสำหรับแบบความน่าดึงดูดของมันต่อคนที่แบบวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างหมดหูหมดหวังในทุกปีค่ะจะมีแบบวัยรุ่นที่หนีออกจากบ้านเป็นร้อยๆคนเลยค่ะทิ้งบ้านของพวกเขาค่ะแล้วก็ข้าม North America ข้ามอเมริกาเหนือแล้วก็ข้ามโลกเลยค่ะเพื่อมารวมตัวกันที่ฮอลลีวูดโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นดาราหนังค่ะน้องค่ะน้องอยากเป็นดาราป่ะพี่ว่าแบบน้องหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นดาราดีอะไรอย่างงี้ป่ะจริงนะหลายๆคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยดาราต้องสวยอยากเป็นดาราอยากแบบอยากเด่นอยากดังอยากให้แบบคนรู้จักเยอะๆน้องลองมองในแง่ตรงกันข้ามนะพี่มองว่าการที่น้องเป็นดารามันเป็นอะไรที่แบบโอเคอ่ะน้องดังน้องสวยน้องได้เงินดีด้วยใช่ค่าตัวสูงลิฟแล้วน้องต้องคิดดูความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้น้องก็จะหายไปว่าบางแง่มุมที่ไม่ดีของดาราความเป็นส่วนตัวก็จะหายไปสิ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงก็มากถ้าน้องควบคุมตัวไม่ดีน้องก็อาจจะเสียคนเห็นปะเคยดูแบบมีข่าวดาราต่างประเทศตั้งหลายคนแบบติดยามียาอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทำการบำบัดหรือไม่ก็แบบไปขับรถชนคนแล้วก็แบบไม่รับผิดชอบหรืออะไรประมาณนี้หรือไม่ก็มาหัวดาน้ำแล้วก็ขับรถแล้วก็โดนจับแล้วก็โดนประนามอะไรประมาณนี้นึกออกปะมันก็มีข่าวเสียๆกับดาราค่อนข้างเยอะนะน้องแล้วความเป็นดาราพี่ว่าความเป็นส่วนตัวอะไรพวกนี้มันก็หายไปสูงพอสมควรป่ะก็นะคะสำหรับน้องที่มุ่งหวังจะเป็นดาราก็สู้ๆนะคะน้องคะแล้วก็เป็นดาราต้องเส้นใหญ่ด้วยน้องถ้าน้องไม่มีเส้นน้องก็จบเหตุป่ะเอาเถอะพี่ไม่พูดค่ะเพราะอย่างพี่ก็ไม่ใช่ดาราเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่พูดค่ะน้องคะโอเคกับข้อโจทย์เราดีกว่าค่ะน้องมีคำศัพท์ไหนที่น้องไม่ได้ไหมเอ่ยข้อนี้โอเคเนาะข้อนี้ไม่มีอะไรมากค่ะ feature แปลว่าอะไรคำนี้ผ่านไปแล้วจำได้ feature แปลว่าอะไรคะแปลว่าลักษณะเด่นค่ะน้องคะ
is attractiveness ค่ะ attractiveness เป็น adjective adjective คำว่า attractive ค่ะ attractive เป็น adjective แปลว่าที่ดึงดูดนะคะที่ดึงดูดใจอะแต่เป็น attractiveness เป็นคำนามก็คือความดึงดูดใจค่ะน้องคะDesperate แปลว่าอะไรคะ Desperate แปลว่าหดหูสิ้นหวังค่ะเป็น adjective นะแปลว่าหดหูสิ้นหวัง ออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู